ไอ้หนึกลูกพ่อหนึกจ๋านั่นนี่พี่พี่น้องอีกแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การจำแนลนะครับวันนี้เราจะมาแปลงร่างน้องหนึกกันนะครับเปลี่ยนโฉมใหม่เลยผมก็เลยมาอำลาน้องหนึกเวอร์ชันเก่านะครับทุกคนดูสิครับน้องหนึกเวอร์ชันเก่าก่อนที่เราจะไม่เห็นมันอีกแล้วไอ้หนึกพอจะเปลี่ยนได้เองหล่อเท่กว่าเดิมก็คลิปนี้ผมจะไปทำรถนะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างก็จะมีชุดแต่งรอบคันเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็เปลี่ยนสีรถเป็นสีด้านที่ผมชอบรถสีด้านเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนอย่างแรกเลยนะคือมันดุดันแล้วก็หล่อเท่นะครับและอย่างที่สองรถสีเงาเนี่ยรถเงาเนี่ยคือมันจะให้ความรู้สึกหรูใช่ไหมครับผมเลยคิดว่าถ้ารถเป็นสีด้านจะเหมาะกับผมมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับฮะไม่เจ็บไม่เจ็บจริงๆ yeah. ผมแค่จะทำให้รถมันเหมือนหน้าของผมแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากไปเจอกันที่ร้านเลยครับทุกคนไปแล้วจ้าตอนนี้ผมก็ถึงร้านทำรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ้โหการแต่งร้านนี่มันอะไรกันเนี่ยโคตรวินเทจโคตรคลาสสิกอย่างเท่ครับทุกคนนี่ผมเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยว่าจะเอาอะไรมาแต่งรถดีบ้างโอ้ชิ้นไหนดิเนี่ยโอ้ดำเลยนะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่านะครับสวัสดีครับเจ้าของร้านผมมาแต่งรถครับผมคุณครับ yeah. คุณครับหยิบจังวะคุณครับอะไรนะเมียวเมียวโอ้โหร้านอะไรกันเนี่ยทุกคนเจ้าของร้านไม่สนใจลูกค้าเลยนะครับหัวเสียวอ่ะคุยเองแล้วกันเช้าเลยหลังจากที่ผมไปคุยได้คลังแสงมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยทุกชิ้นจะเป็นชุดแต่งคาร์บอนหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำทีละชิ้นละกันเท่าที่ผมเข้าใจนะอันนี้ก็คือลิ้นหน้าอันนี้ก็คือส่วนของช่องลมอันนี้เป็นกระจกข้างอันนี้เป็นคิ้วหน้าอันนี้ก็เป็นคิ้วหน้าเหมือนกันแต่เป็นตัวครอบที่ใหญ่กว่าและอันนี้ก็เป็นติดตรงด้านข้างนะครับอันนี้คิ้วหลังอันนี้สปอยเลอร์หลังเป็นคาร์บอนหมดเลยนะใหญ่ไหมอันนี้เป็นสเกิร์ตข้างแล้วก็อันนี้เป็นสเกิร์ตข้างตัวต่อแล้วก็นี่เป็นล้อแม็กสีดำด้านเป็นล้อฟอร์ชครับผม wow. แล้วนี่ก็คือยางก็ไปหยิบจากตรงนั้นเลยนะ ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวดูตอนระหว่างทำแล้วก็หลังทำนะครับว่าจะเป็นยังไงดุยระหว่างที่เรารอช่างทำรถให้น้องหนึ่งเดี๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศรอบร้านแบบจริงจังแล้วนะครับรอบนี้ก็จะประมาณนี้นะครับให้อารมณ์เหมือนคลังแสงอาวุธใน GTA เลยนะครับแต่เปลี่ยนจากห้อยปืนเป็นพวกชุดแต่งแทนอันนี้ก็เป็นล้อนะครับก็เป็นกระจังหน้าเฮ้ยดูทุกคน yeah. คืออะไรวะไม่รู้จักนะ อันนี้ก็เป็นดิฟฟิเซอร์นะครับพร้อมปลายท่ออันนี้จะเป็นเบรกนะครับเบรกชุดเบรกผมจะพาชมแค่นี้นะครับเพราะว่าผมรู้จักแค่นี้ทำรถรอบนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนแต่มันจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าเบื่อสำหรับเกมเมอร์อย่างเรานะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนฮะเพราะว่า ROV ทุกที่ทุกเวลาเล่นเกมเป็นเพื่อนหน่อยดิเหงาอ่ะเล่นเกมเป็นเพื่อนเราหน่อยดิเล่นป่ะเล่นเปล่า1155แบ่งแรงได้หมดหมายังเมินสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังรอรถของผมอยู่แต่ผมว่างจังเลยอ่ะครับทุกคน
ว่างมากเลยระหว่างนี้มาเล่นเกมซ่อนแอบกับกายหงิดกันเถอะครับทุกคน yeah. กายหงิดอยู่ไหนเอ่ยหาเจอไหมครับทุกคนติ๊กตอก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 เฉลยเรียบร้อยน้องหมึกลูกพังก่อนจะจากลาร้านทำชุดแต่งรถในวันนี้ก็ต้องจ่ายเงินนะครับชำระค่าชุดแต่งทั้งหลายแหล่ให้กับเจ้าของร้านนะครับว่าแต่เจ้าของร้านอยู่ไหนตอนแรกยังอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาไปไหนแล้วอ่ะอยู่ไหนครับเจ้าของร้านนี่นะครับอยู่ไหนครับท่านเจ้าของร้านหายและผมจะชำระค่าแต่งรถในวันนี้กับใครเนี่ยเจ้าของร้านอยู่ดีก็หายเฉยหลังรถเสร็จแล้วเนี่ยคือค่าแต่งรถครั้งนี้แพงมากครับทุกคนข้าวคุกปลาทู2ตัวแล้วก็อาหารเม็ด3กิโลกรัมคือผมก็เตรียมทุกอย่างเอาไว้ในรถแล้วแต่ว่าเจ้าของร้านหายเฉยโอ้โหนี่มันแต่งรถฟรีนี่ว่าเอาไงดีวะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าเจ้าของร้านเขากลับมาเมื่อไหร่ผมค่อยโทรสั่งไลน์แมนเพื่อจ่ายค่าทำรถครับผม ตอนนี้เรากลับกันดีกว่าครับตอนนี้เสร็จไปแล้ว2อย่างที่ผมพูดไปนะครับก็คือติดชุดแต่งคาร์บอนรอบคันแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กพร้อมยางอันสุดท้ายครับเปลี่ยนรถเป็นสีด้านมารอชมในตอนสุดท้ายกันนะครับว่าเมื่อรถเป็นสีด้านแล้วมันจะเท่ยิ่งขึ้นหรือเปล่าแต่ถึงมันจะออกเป็นยังไงผมก็ชอบครับเพราะว่าผมชอบแบบแนววินเทจลุยๆอยู่แล้วอันนี้มันดูหรูไปนิดนึงสำหรับกายหงิดมันไม่ค่อยเข้ากับผมเดี๋ยวรอดูตอนที่รถเป็นสีด้านปะงึกตอนนี้ก็เสร็จ2อย่างแล้วนะงึกเอาไม่ตอบอ่ะไม่คุยด้วยไม่พูดอ่ะอะไรนะอ๋อโอเคโอเคหนึกบอกว่าขอบคุณมากครับคุณพ่อสำหรับความหล่อเท่นี้ก็เดี๋ยวไปดูตอนที่น้องหนึกเป็นสีด้านกันนะครับตอนนี้ก็กลับบ้านกันเถอะวันนี้ไปทำด้านคงไม่ทันแล้วเพราะว่ามันใช้ระยะเวลานานนะเหมือนจะเป็นวันด้วยนะเจอกันครับทุกท่านเรียบร้อยครับน้องหนึกหล่อเท่ลูกชายคนเล็กกับลูกสาวคนโตนะครับน้องภูมิใจจังน่ารักบ้องแบ๊วก็เดี๋ยววันรุ่งขึ้นเขาจะมารับรถไปติดฟริมด้านเพื่อรถเป็นสีด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปครับฟุ๊ดขอบคุณมากครับบ๊ายบายน้องหงึกเมื่อกี้ทางร้านก็ได้มารับตัวน้องหงึกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะติดฟิล์มด้านกันรอยรอบคันนะครับก็จะช่วยให้รถสามารถกันรอยขนแมวต่างๆได้และที่สำคัญมันจะเปลี่ยนจากสีรถเทาเข้มเงาๆที่ดูหรูๆให้กลายเป็นสีด้านครับผม
็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงใช้ระยะเวลาในการติดฟิล์มทั้งหมด3วันครับผมมารอดูพร้อมกันนะครับทุกคนแล้วเจอกัน3วันให้เราน้องหงึกเราก็ด้านเหมือนไอ้หงิดแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบพวกเราหงึกหงิดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะทุกคนว่าอะไรด้านต่อกันครับระหว่างน้องหงึกกับหน้าของน้องหงิดคอมเมนต์บอกกันได้นะเจอกันครับคันนั้นอ่ะไว้จ่ายตลาดให้แม่เดี๋ยวไปภูมิใจจังลูกพ่อ